กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะข่าวต่อไปสรุปคู่นี้เลิกกันไม่เลิกที่พี่งงไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังงงอยู่เหมือนกันเพราะมีกระแสออกมาเรื่อยๆเลยแล้วล่าสุดเนี่ยก็พูดถึงกันบอกว่าเลิกฟ้าผ่าคุณแม่เลิกฟ้าผ่านี่คือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเลิกกับแฟนก็คือเนเงินนะฮะเพราะว่ากระแสล่าสุดเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานกันไปและล่าสุดก็มีกระแสบอกว่าเจนนี่ท้องด้วยทำไปทำมาอ้าวเลิกฟ้าผ่างงแบบไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเพราะว่าล่าสุดเองใน25มีนาคมเมื่อวานนี้เจนนี่ออกมาประกาศข่าวสุดช็อกเลยนะครับบอกว่าก่อนอื่นเลยเจนนี่ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แสดงความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ถามกันเข้ามาโดยตลอดว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินเนี่ยไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่และเนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วคุณแม่บอกว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นการเขาเรียกว่ากลับไปเป็นเพื่อนก็คงจะมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยมีเพียงนะครับเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเจนนี่หวังว่าแฟนคลับจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของคุณเจนนี่และก็เนเงินนะฮะตอนนี้เราโอเคกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแจ้งเรื่องนี้ให้กับทุกท่านทราบนะว่าที่ผ่านมาขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะฮะเงินนี่หลายคนน่าจะรู้จักกันไปก็คือเป็นนักมวยด้วยในวงการก็ชื่อว่าเนเงิน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเคยได้แชมป์มวยลุมพินีรุ่น105ปอนด์แล้วก็มาแขวนนวมตอน23ปีเพราะ เนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะฮะสรุปยังไงนะคุณแม่มีวงในอะไรบอกอะไรไหมเนี่ยจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอก็คุกเข่าขอแต่งงานแล้วแล้วก็อยู่ๆมาเลิกกันพี่ว่ามันแปลกๆไหมลูกแปลกแล้วดูท่าทางคู่นี้ไม่น่าจะทะเลาะกันนะเนี่ยตอนนั้นนะคุกเข่าในตอนคอนเสิร์ตออนไลน์เข้าใจแต่ว่าคู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันนะพี่ว่านะเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานานครับแล้วก็อีกอย่างนึงตายแล้วใช่จริงเหรอบางคนเขาก็เมาส์กันนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าสร้างกระแสหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าตอนนี้เงียบๆมาก็เลยมาสร้างข่าวหรือเปล่าเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะแล้วก็เจนนี่เขาก็ดูแลเนเงินก็ดูแลเจนนี่อ่ะนะคะต่างคนก็ต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันพี่ว่าไม่อยากให้เขาเลิกกันนะคะเสียดายถ้าเขาเลิกกันนะฮะแต่เขาขอไม่ให้เขาเลิกกันแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าสร้างกระแสหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เขาประกาศแบบผ่านที่ไอจีและเฟซบุ๊กไปแล้วใครประกาศก็เจนนี่เลยเจนนี่ออกมาโพสต์เลยบอกว่าก็นี่ไงคนที่อ่านไปบอกว่าเนี่ยขอบคุณไม่ได้สนใจเพราะดูนางงามอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยขอบคุณอ่านเดี๋ยวฉันแปลฟังเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบละกันนะฮะอ่ะประกาศบอกว่าก่อนอื่นเลยเจนนี่ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แสดงความเป็นห่วงและถามกันเข้ามาโดยตลอดว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่และเนเงินเราเนี่ยพูดคุยกันมาสักพักแล้วว่าเราตกลงกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เราโอเคกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการชี้แจงขอบคุณแฟนคลับละกันรู้แล้วใช่ไหมแม่เลิกอย่างนี้เลิกไม่สร้างกระแสเออไม่โปรโมทเพลงก็อย่างเงี้ยโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันต่อช่วงหน้าครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ